มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MOU จังหวัดภูเก็ตและองค์กรพันธมิตรร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวันที่28สิงหาคม2562สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดพิธีลงนามความร่วมมือหรือ MOU การดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายธัญวัฒน์ชาญพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีดร.ดวงรัตน์โกยกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัยดร.อธิพันธ์เสียมไหมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนบุคลากรนักศึกษาและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามันมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดร.ดวงรัตน์โกยกิจเจริญกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้ดำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วมประจำปี2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานสืบสานพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาท้องถิ่นและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นมี4กิจกรรมคือโครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมสร้างอาชีพเพื่อมีรายได้เสริมแก่ประชาชนไทยใหม่ตำบลราไวย์และตำบลเกาะสิเรอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพคนเพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวโดยชุมชนโครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะชุมชนตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตกิจกรรมศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนดำเนินการจัดการฝึกอบรมค่ายฐานการเปลี่ยนแปลงแบบลงมือทำ Learning by Doing Camp ในหลักสูตรการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง5วัน4คืนให้กับประชาชนจังหวัดภูเก็ตจำนวน100ครัวเรือนและต่อยอดการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการจัดหาตลาดให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในรูปแบบตลาดนัดธรรมชาติได้แก่เครือข่ายเดือนอันดามันสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงไส้เดือนและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเครือข่ายมัดย้อมสีธรรมชาติสร้างอาชีพผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเครือข่ายเกษตรสุขภาพปลูกพืชปลอดสารพิษด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติเครือข่ายคนรักแม่ธรณีทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน้ำหมักจุลินทรีย์เครือข่ายคนมีน้ำยาทำน้ำยาอเนกประสงค์แชมพูและสบู่สมุนไพรการทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอันดามันเพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศาสตร์พระราชาให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่และจัดกิจกรรมออกปากซอแรงสามัคคีเป็นประจำทุกเดือนเพื่อบูรณาการนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติโดยนำนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ผ่านการอบรมในนามจิตอาสาซอแรงอันดามันลงพื้นที่ที่มีการนำศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติเป็นต้นแบบแก่ชุมชนและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะโครงการยกระดับสินค้าชุมชนโอท็อปมี5ผลิตภัณฑ์ดังนี้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกพันวาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากส้มควายผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มนมแพะผลิตภัณฑ์กลุ่มรักบาติกผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากกระเจี๊ยบเขียวและโครงการที่3คือโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออกการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจากอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองภูเก็ตรวม18โรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านเกาะสิเลโรงเรียนบ้านกู้กูโรงเรียนบ้านสาคูโรงเรียนบ้านทุ่งคาโรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว
โรงเรียนบ้านแหลมพันวาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โรงเรียนวิชิตสังฆารามโรงเรียนวัดศรีสุนทรโรงเรียนบ้านบางเทาโรงเรียนบ้านเกตโฮโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่โรงเรียนบ้านบางโรงโรงเรียนบ้านเกาะนาคาโรงเรียนบ้านท่าฉัตรชัยโรงเรียนบ้านหงหยกบำรุงโรงเรียนบ้านหมากปรกและโรงเรียนวัดมงคลวรารามด้านนายธัญวัฒน์ชันพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการร่วมมือในครั้งนี้ว่าจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและหน่วยงานพันธมิตรต่างๆได้แก่ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาภูเก็ตสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหอการค้าจังหวัดภูเก็ตสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคใต้พัฒนาการจังหวัดภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตและสมาคมสปาภูเก็ตร่วมลงนาม MOU เพื่อดำเนินงานพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการต่อยอดจากฐานที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนโดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการลงไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการศึกษารวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาซึ่งแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ20ปีเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทัศนคติที่ดีมีอาชีพที่มั่นคงและเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริงเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกๆด้านเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงท่องเที่ยวนะคะได้จะทำโครงการมะกุเทศน้อยนะคะที่ว่าได้ได้ผมแล้วจะไปได้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 ได